ป้าไปไหนเนี่ยรัตนารัตนารัตนาเรียกทำไมเล่าอย่าเอาแม่ออกมาก็ปิดไว้เนี่ยเรายังไม่ลงไงว่าเดี๋ยวลงก่อนค่อยปิดนะทำเป็นอย่างนี้นะชีวิตจริงมันพูดดีๆรัตนารับงานเอ็นเหรอแต่ยังไม่ได้ปากตีเอเยียนเหล็กค่าตัวกี่บาทเนี่ยเท่าไหร่หมื่นหนึ่งรัตนาไอ้พูดอย่างนี้นะป้าใจตายเร็วกว่านี้รัตนารู้ความจริงประสงค์เรียกไปคุยรัตนาเรียกทำไมเล่าเอาคุณชื่ออะไรนะคุณไปเตะอะไรผมพังเลยนะอะไรรัตนา FP ถามว่าป้าไปไหนเนี่ยป้าไปรับงาน N ครับกับงาน V 5ตัว 1,500 ป้ารัตนาเดินมาแล้วน้องเข้ามาแล้วรัตนาน้องเข้ามารัตนาป้าป้าอะไรป้ารัตนาด่าพี่เมื่อกี้โอ้โหตายแล้วนู่นนั่นเขาเรียกเจ๊เสียงใสเสียงหาเผ้าเลยฟ้ารัตนาด่าพี่เมื่อกี้ด่าว่าไม่ได้ด่าเลยด่าว่าเมียมึงหน้าเหมือนหน้าเหมือนควายโอ้ยแต่งเรื่องเจ๊จ๋าจ๋าทำไมเขาแต่งเรื่องว่าเจ๊ของเวียนนี่จะไปบอกกับพระสงฆ์เลยนะพระสงฆ์เรียกตัวเราแล้วรัตนาใครมาคุยกับเราแบบรัตนาคุณด่าเมียผมทำไมเมื่อกี้เจ๊ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะอย่าพูดคำนี้นะนี่น้องสาวที่แท้จริงนั่นเธอเป็นผู้ชายที่น่าเอาน้ำแกไปไหนอื่นไม่น้ำนั่นมีเจ๊เลยนี่นี่เดี๋ยวแกเจ๊เอาเข้ามาอะไรล่ะโอ๊ยเป็นอะไรจะบอกความจริงกับพวกพระสงฆ์ให้เทศในวัดเลยเป็นอะไรล่ะมีขาลูกทำไงเลยเนี่ยก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะเจ๊ก็โดนไม่ได้ก็โดนเหมือนกันนั่นเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายไปแล้วแม่งแรงแรงเลยกูจะบอกกับพี่โน้ตเลยได้ชีวิตจริงที่พี่โน้ตแอบยิงเลยน้องจ๋ามันเด้งนี่บีบขาเจ๊ได้ไงเดี๋ยวเจ๊ตายเอาคืนไปโอ้ยเจ็บมากเลยทำอย่างนี้กูจะบอกพี่น้องเจ็บมากทำไมไม่ร้องต่อไปล่ะทำอย่างนี้จะบอกพี่สงฆ์ที่ในวัดจะไปไหนได้แล้วไม่ร้องต่อละจะไปไหนไม่ได้แล้วสองคนเนี่ยทำอย่างนี้โดนกักตัวอยู่เนี่ยโดนขาเจ็บเหมือนกันเหมือนกันเราขาเดียวกันเลยสามขารัตนารัตนาบีขาเจ๊แน่นเลยเนี่ยทำไมไม่ร้องอ่ะฟ้าโอเคเจ็บป้าไปอย่ามือลงมาเนี่ยเอามือขึ้นมาเจ็บเฮ้ยเจ็บนะทำไมกูจะบอกกับพี่โน้ตเอาตำรวจมาเยอะๆทำร้ายร่างกายฉันทำไมเนี่ยคุณอย่าทำร้ายร่างกายฉันนะมันแน่นเลยเนี่ยด้วยเหรอเออสามขารัตนาเฮ้ยทำร้ายร่างกายฉันทำไมเนี่ยนี่มาฉันก็เตือนมาทำร้ายร่างกายฉันเนี่ยมันเตือนสติคุณทำร้ายร่างกายฉันทำไมดูนั่นชีวิตจริงได้ประสงค์ที่ในวัดรัตนาจะบอกให้ประชาชนเอฟซีถามว่าไปรับงานที่ไหนบ้านกูชีวิตจริงขายของร้องไห้สามวิเหมือนเดิมเอฟซีพ่อร้องไห้สามวิพ่อลูกเหรอควายเขาลูกเหรอมาคืนกันตอนนี้คนละคนเลยเมื่อคืนหน้าสารก้อนหายเลยแน่นเลยเนี่ยเหลือเหมือนกันเลยขาเดียวกันเลยรับสามขาน้องจ๋าขาแน่นเลยนะอย่าฟังเจ๊นะน้องเขาเรียบร้อยเขาสวยสง่างามมีอย่างนี้เหรอพระก็จะตายเหลวก็เขาเป็นเมียผมอ่ะดูเขาพูดนั่นตลกนะเจ๊ร้องไปเจ๊ร้องเขาได้ปล่อยหรือกูจะบอกพี่โน้ตชีวิตจริงให้แอบดีแน่นเลยขานี่ปวดมากเลยไอ้เจ๊เลยปวดมากแล้วเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วอาการเป็นยังไงน้องเฮ้ยเรื่องอะไรทำอย่างนี้เนี่ยกูจะบอกให้ประชาชนแถวบ้านกูรู้หมดเลยแล้วป้าเป็นใครอ่ะน้องพี่โน้ตป้าเป็นใครเจ้าของรถเป็นน้องพี่โน้ตเออเนี่ยน้องถามว่าพาป้าไปไหนพาป้าไปจับพระครับไปจับพระแถวนครปฐมมาวันนี้วันถึงพระสะเทือนโครงการวันนี้พระแถวนครปฐมมาเอาละพระอยู่ที่ไหนรีบเข้าวัดเลยนะคะนั่นบีบละเอาอีกละเอาละนะเจ็บนะกูเจ็บกูนะกูจะบอกจริงๆให้พี่โน้ตรู้พี่กนัยรู้พี่สักเมนรู้เลย
ฟ้ารัตนาทำร้ายร่างกายพี่โอ้โหแน่นเลยเจ็บมากเลยฟ้ารัตนาทำร้ายร่างกายพี่ฟ้าอะไรจะร้องเลยรัตนาทำร้ายร่างกายพี่ไหวต้องฟ้ารัตนาแลบลิ้นจะกินไส้พี่ช่วยด้วยรัตนาแลบลิ้นด้วยฟ้ารัตนาแลบลิ้นจะกินไส้พี่โอ้โหคุณเจ็บคุณนะเนี่ยจริงนะชีวิตที่ให้พี่โนดยิงเลยพวกพี่โนดเป็นตำรวจเยอะป๋าช่วยพี่ด้วยนะตนาจะกินไส้พี่หนูไม่รักพี่แล้วนี่แน่นเลยนะเนี่ยนครปฐมมากเจ็บขามากเลยนครปฐมมากทำอย่างนี้ไม่ได้เลยจะบอกกระทรวงไม่ได้ดีกว่ารัตนาลัตนาเรียกทำไมไปไหนอย่ามาถามอย่างนี้เนี่ยก็ถามว่าไปไหนบ้านฉันอาชีพดีถามว่าไปไหนไม่ถามว่าทำอาชีพอะไรกูก็ไปกับน้องเขาเนี่ยน่ารักมากแต่มึงไม่ใช่แล้วรู้ไหมว่าเขาพาไปไหนอ่ะโอ้ยพระย่อมรู้เขาพาคุณไปขายตัวนั่นดูน้องดูมันพูดนั่นพูดจากวายดองนั่นแหละฟ้ารับงานไม่เท่าไรงานเนี้ยเจ๊ไปทานข้าวทานข้าวกับเสียทานข้าวกับหนูวันนี้รัตนาเขาไปทานข้าวกับเสียครับโอ้ยเจ็บมากเลยป้าเป็นไรป้าเป็นไรชีวิตจริงเนี่ยจะบอกกับพี่ตักมินมีเพื่อนเป็นตำรวจเยอะเลยป้าเป็นไรนี่เนี่ยจะบอกให้เขาแอบยิงถึงป้าเป็นไรเจ็บมากเลยน้องเจ๊ร้องต่อให้กับอย่าไปยักอย่าไปทำเจ๊นะป้าเป็นไรนักลงลงแล้วรัตนาเป็นอะไรพระโดนใจให้คุณไปยิงหัวมันได้ตายเลยค่ะดูนั่นน้องบีบลงนี่เลยเนี่ยเอาอีกแล้วนะโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับออกไปตลาดเลยรัตนาต้องมาเรียกนะรัตนารัตนาจะจัดการรัตนามาแล้วรัตนาสงชอบคุยกับหนูบอกมีปัญหาอะไรไหมโอ้ยหยิกเรามาไปเก็บผักยังไม่ได้ทำอะไรคุณรัตนาเลยคุณร้องทำไมเนี่ยฮะคุณร้องทำไมควายข้อลูกหรือรัตนาเอาไหนเอาหนูมาพี่อย่าทำนะอย่าทำเจ๊นะทำอะไรน้องดูแลแล้วนะไม่แล้วที่ดีอีกอันยังไอ้กิ๊บอันละลูกหมอรัตนาจ๋าไปไหนไปกับพี่นั่นแหละน้องนี่ด้วยไปไหนก็ไปไหนกันละไปขายตัวไม่เงี้ยบีบเราแล้วเจ๊ร้องเลยเจ๊ร้องเลยค่ะเจ๊จะไปชีวิตพี่นนท์ไปเพื่อนตรงรัตนาไปไหนแต่ว่าไปทานข้าวกับเสียก่อนเลยนี่รัตนาไปไหนเจ๊เริงจังเลยรัตนาไปไหนรัตนาไปไหนชีวิตนี่เจ๊ผสมเจ๊ในวัดรัตนาไปไหนไปกับน้องสาวนี่ที่น่ารักมากๆเนี่ยที่น้องด้วยที่น้องน้องน้ำฟ้าเชื่อนะน้ำฟ้าเขาเป็นเมียใครอ่ะไม่รู้ที่น้องมาเจ๊ก็จะพูดแหละแม่ที่น้องแต่ร้องไม่วันนี้จะพาป้ารัตนาไปกินข้าวจ้าแล้วก็พาไปไล่พี่ด้วยเวลาพูดเพาะมากนะพี่อย่าพูดอย่างนี้ไม่ดีนะจ้าอ๋อสอนผมอีกน้องเขาก็สวยงามมากไม่ทำไมป้าชอบด่าผมล่ะไม่เคยด่าไม่เคยด่าเลยพี่สาบานไม่เคยด่า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 หน้าตาพี่หนูจะไปด่าทำไมล่ะหรอครั้งเดียวไม่เคยเนี่ยน้องพี่สาวคนนี้ก็ดีเนี่ยพูดจาเรียบร้อยมันดีตรงไหนมันดีตรงไหนสติเรานะเราใจเย็นๆอย่างนี้วันนี้มองหาเพื่อนเว้ยวันนี้ไม่ของไม่ขึ้นพอดีผมมาช่วยเคสที่นครปฐมอะที่เขาบอกว่าผีปอบเข้าป้าเดี๋ยวป้าช่วยผมไปได้ผีปอบเท่านี้ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะนะของผีปอบเข้าแถววัดไร่ขิงเนี่ยครับแถววัดไร่ขิงเนี่ยพอดีไม่กล้าให้แกอยู่ที่บ้านคนเดียวแกไม่มีเพื่อนตอนนี้ไปไหนร้องไห้ตามขึ้นรถทั้งวันน่ะมีไม่รู้มันหล่นไปอันป้ามาเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ป้าก่อนทำงานก่อนเดี๋ยวถ้าป้าต้องเป็นผู้ช่วยผมไล่ผีในวันนี้คือขันน้ำมนต์ได้ไหมได้ไหมครับมีผีที่ไหนล่ะคะป้ากลัวผีไหมไม่กลัวแล้วป้ากลัวอะไรก็ก
ป็นคนเรียบร้อยเฉยป้ากลัวอย่างเดียวกลัวคนยิ้มตังใช่ไหมป้าไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยโอเคแค่นี้นะครับจ้ะไปกินข้าวจะสวดให้โอเคครับน้องสาวคุณนะด้วยป้าน้องโอเคมาจะสวดเป็นเยอะๆเลยให้มีจิตใจที่เขาสาบถูกหวยวันที่หนึ่งกันไปซื้อน้องนะน้องไม่สนุกป้าไม่อยากนะทีหลังด้วยน้องน้ำฟ้านะ